ระบบการเล่นสำหรับแฟนซูเปอร์โรบอทนะคะเรียกว่าเนี่ยคือรากเหง้าของความเป็นซูเปอร์โรบอทเลยนะที่เราเล่นกันอยู่ในเวลาปัจจุบันเลยค่ะการวางตำแหน่งศัตรูแล้วเข้าโจมตีเนี่ยมีพลังจิตพิเศษให้ใช้แต่ก็เรียกว่าไม่มีก็ได้อะเพราะว่าส่งผลไม่เยอะแล้วก็ใช้ได้น้อยมากค่ะแถมศัตรูเนี่ยเก่งอีกนะคะเหนื่อยหน่อยในการเล่นค่ะมีเงื่อนไขในการได้ตัวละครลับด้วยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาย้อนเวลารีวิว Famicom ในความทรงจำตอนที่39กันค่ะ Super Robot War Second นะคะหรือว่าภาค2 ND นั่นเอง Super Robot War Second นะคะสงครามเหล็กไหลครั้งแรกของคอนโซลนั่นเองค่ะประเภท Strategy ผู้พัฒนาบันเพรสโตปีที่วางจำหน่าย1991ค่ะเนื้อเรื่องนะคะเบียนโซดักนักวิทยาศาสตร์สมองเลิศเนี่ยก็มองเห็นหายนะที่มีต่อโลกนะคะเขาก็เลยตั้งกองกำลัง DC นะขึ้นมาเพื่อปกป้องโลกแต่เบียนเนี่ยก็ถือครองอำนาจการปกครองไว้เองค่ะแกนดัมมาชิก้าแล้วก็เกตเตอร์เนี่ยจึงประกาศต่อสู้กับ DC เพื่อจะโค่นล้มเบียนแล้วก็เพื่อปลดแอกโลกค่ะระบบการเล่นสำหรับแฟนซูเปอร์โรบอทนะคะเรียกว่าเนี่ยคือรากเหง้าของความเป็นซูเปอร์โรบอทเลยนะที่เราเล่นกันอยู่ในเวลาปัจจุบันเลยค่ะการวางตำแหน่งศัตรูแล้วเข้าโจมตีเนี่ยมีพลังจิตพิเศษให้ใช้แต่ก็เรียกว่าไม่มีก็ได้อะเพราะว่าส่งผลไม่เยอะแล้วก็ใช้ได้น้อยมากค่ะแถมศัตรูเนี่ยเก่งอีกนะคะเหนื่อยหน่อยในการเล่นค่ะมีเงื่อนไขในการได้ตัวละครลับด้วยความยากเนี่ยให้8เต็ม10นะระดับความยากถือว่ายากเป็นอันดับต้นๆในซีรีส์ Super Robot War เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าศัตรูเนี่ยเก่งกว่าเราเยอะมากแล้วก็การจำกัดยูนิตที่ลงเล่นแล้วก็ฉากสุดท้ายเนี่ยเรียกได้ว่าต้องนับช่องยิงกับบอสอะค่ะความสนุกเนี่ยให้7เต็ม10จุดเริ่มต้นของการเล่น Super Robot War เนี่ยซึ่งแน่นอนนะคะว่าความสะดวกในการเล่นมันก็อาจจะยังมีไม่เยอะมากแต่กราฟิกหุ่นเนี่ยมันก็ดูดีนะคะแล้วก็ซีรีส์หุ่นที่เข้าร่วมเนี่ยก็ยังมีไม่เยอะเกตเพิ่มเติมค่ะภาค2เนี่ยนับตั้งแต่เป็นตอนแรกของ Super Robot War เนี่ยภาคนี้ก็เป็นภาค2ที่ต่อจากเกมบอยค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ลงเครื่องคอนโซลอย่าง Famicom แล้วก็เริ่มมีเส้นเรื่องที่มันเริ่มชัดเจนมากขึ้นถึงชื่อจะเป็น Second ที่หมายถึงที่2นะคะแต่นับเป็นภาคแรกของเรื่องราวทั้งหมดใน Super Robot War ค่ะซึ่งความจริงนั้นเนี่ยเรื่องราวของ Super Robot War ในแต่ละช่วงเนี่ยแต่ละภาคก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันอีกนั่นแหละโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะกับไลก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ
Thank you.